นะคะสำหรับช่วงนี้ก็พูดคุยกันอย่างเต็มที่เลยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้ส่ง SMS เข้ามานะคะก็พิมพ์เฮดเจชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ข้อความคำถามนะคะหรือลายเซ็นก็ส่งชื่อเข้ามาบอกว่าขอลายเซ็นหน่อยนะนะคะ4221606นะคะส่งเข้ามาได้เลย3ท่านผู้โชคดีวันนี้ก็เป็นพระเนื้อผงพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะคะ3ท่านท้ายรายการเดี๋ยวเราจะประกาศกันนะคะส่งเข้ามาได้เลย4221606นะคะจะมีขออนุญาตนิดนึงนะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่าเพิ่งถามผมเรื่องของความรักนะฮะชีวิตคู่จะมีความสุขกระดานไนท์แฮปปี้เอนดิ้งต่างๆนะฮะค่ะนิดนึงแล้วก็เรื่องโชคลาภเสี่ยงดวงจะเป็นยังไงช่วงนี้อย่าเพิ่งนะฮะแต่เรื่องอื่นถามได้หมดนะครับขอช่วงเดียวนะฮะแล้วช่วงไหนผมบอกว่าจะเปิดคำถามอิสระให้ได้เนี่ยฮะมันก็จะให้ได้เต็มที่เลยดังนั้นเรามาถามเรื่องราวดีๆนะเรื่องเคราะห์เรื่องเวรเรื่องทำบุญสร้างกุศลเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเทวาเจ้าที่ถามนะฮะหรือแม้แต่ลัคกี้นัมเบอร์ลายเซ็นที่ดีอันนี้ได้อย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวถ้าถามเรื่องความรักกับโชคลาภนะฮะขอช่วงประมาณทั้งประมาณต้นพฤศจิกายนนะครับนะฮะเข้าใจตรงกันนะครับนะฮะไม่ได้ติดกันอะไรหรอก21606นะครับผมครับค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับท่านแรกในวันนี้นะคะจากคุณอะไรเอ่ยนะคะคุณยินดีเหรอคะคุณยินดีอ่ะเลขที่บ้านคือ68นะคะเลขรถ2108นะคะถามเรื่องของสุขภาพและหนี้สินยินดีนะฮะคุณท่าน SMS ที่ส่งมาที่ยินดีต้องเข้มข้นนิดนึงเรื่องของการหาสตุ้งสตังเพราะว่าสภาวะหนี้สินซ้ําซ้อนเกินกําลังที่เราจะชดใช้เนี่ยมันเริ่มจะมาแล้วก็จะพ่องๆนิดนึงกับเรื่องของการลงทุนที่ประเภทว่าลงทุนไปไม่ได้กับพื้นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือสุขภาพบารมีสุขภาพนะฮะในช่วงนี้มันโอกาสจะมีนะฮะอะไรกับคัมแบ็กออกมาคือเรื่องราวของการเปิดเจ็บของเก่าของเดิมเติมของใหม่เข้าไปอีกนิดนึงเรื่องความเครียดเรื่องลำไส้ใหญ่นะฮะหรือแม้แต่เรื่องที่คุณเครียดแล้วมันสะสมจะเกิดเป็นกรดไหลย้อนอะไรพวกนี้มันจะมาทำให้กรดไหลย้อนเกิดขึ้นนะฮะระบบการขับถ่ายมีปัญหานะฮะช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณยินดีครับนี่สินละฮะอาจารย์นี่สินต้องบอกว่าให้เข้มข้นเรื่องหาจัดระเบียบการเงินนิดนึงค่ะเพราะว่านี่ก้อนโตก็รอคอยอยู่ส่วนนี้ก้อนเล็กก็ยังมานะฮะมาถึงช่วงประมาณปลายปีเลยฉะนั้นคุณดีๆต้องระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปมาเลยค่ะต่อไปเลยนะฮะ SMS ต่อไปเลยนะคะจากคุณอัมพาพันธ์นะคะบ้านเลขที่70อยู่แล้วดีไหมคะอาจารย์ถ้าปลูกบ้านใหม่จะได้ปลูกหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยนะคะเดี๋ยวบ้านเลขที่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขอวางกระดาษแป๊บนึง70นะฮะ70อยู่แล้วดีไหมรับการเงินดีนะฮะยกเว้นอย่างเดียวถ้าเรื่องของฮะเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของคนที่อยู่อาศัยเนี่ยระวังข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีปัญหาภายในกับเครือญาติได้ฉะนั้นถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยอยู่แล้วไม่แคร์คนอื่นอยู่เฉพาะบ้านเราไม่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยไปได้ค่ะแล้วถ้าเกิดปลูกบ้านใหม่ดีไหมจะได้ปลูกหรือเปล่าอ๋อจะได้ปลูกหรือเปล่านะฮะถ้าจังหวะของการปลูกคุณเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีรอบปีหน้านะฮะตุลาพฤศจิกาปีหน้าอีก1ปีได้ปลูกแต่ถ้าปลูกตอนนี้ทุกตอนนี้นะฮะอย่าพึ่งนะฮะทุกเรื่องการเงินแล้วความพร้อมมันน้อยรอบปีหน้ารอคอยสักนิดนะฮะแล้วชีวิตจะปลอดภัยนะครับเจ้าใจจากนี่ปลอดภัยเรื่องสภาวะซ้ำซ้อนการเงินที่ไม่คล่องตัวนะครับคุณอัมพาพันธ์ครับอัมพาพันธ์ขอลายเซ็นด้วยลายเซ็นนี้นะครับนะคะรับไปเลยนะคะลายเซ็นก็นำไปเสริมนะคะกับเติมเต็มนะฮะมีความเชื่อว่าลายเซ็นนะฮะต้องสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับนี่นะคะของคุณอัมพาพันธ์ขอบพระคุณนะคะท่านใดยังไม่ได้ลายเซ็นส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะ4221606เนาะมาต่อกันที่ท่านต่อไปเลยนะคะชื่อคุณจุเมศนะคะผมจะออกวันไหนดีครับออกรถไหมฮะออกรถนะคะแล้วก็สีด้วยแล้วก็เลขมงคลคงไม่ใช่ออกเรื่องงานนะครับอยู่กรุงเทพค่ะอาจารย์ค่ะเติมรถเป็นนิดนึงนะครับนะฮะออกรถวันไหนดีคุณสุเมธคุณสุเมธครับผมแนะนำว่าการออกรถออกลาคุณให้อยู่ในช่วงวันที่1เหมือนที่5พฤศจิกายนนะครับเข้าเดือน12เลยแล้วก็จะเป็นวันอังคารถ้า1ถึง5เป็นวันอังคารแล้วเป็นอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนนะฮะเข้าเดือน12ช่วงนั้นขาขึ้นนะครับเป็นวันอังคารดอกไม้นะครับที่จะทำให้เจริญรุ่งเรืองนะฮะที่จะความเชื่อว่าเมื่อบูชาเทพเทวดาแม่ย่านางแล้วนะเกื้อกูลคุณนะฮะอาจจะเป็นดอกไม้สีชมพูดอกหลาบสีชมพูหรือดอกบัวเลยก็ได้นะครับเลขมงคลที่จะดีนะดีกับคุณสุเมธมากๆแล้วทำอะไรก็จะสมหวังก็คือ3713731นะครับเป็นเลขที่สามารถจะใช้กับเลขแม่ย่านางนะครับหรือมีโอกาสก็ป้ายแดง137มาแล้วก็เวลาจะเลือกกับ371173พวกนี้ดีกับคุณครับแล้วสีล่ะฮะอาจารย์สีขาวเน้นขาวนะครับขาวห้ามนะห้ามบอลเงินห้ามนะดำไม่ก็กลางๆแต่ขาวนี่ดีที่สุดนะครับมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะ
จากคุณปัณพัฒน์ค่ะอาจารย์ตอนนี้เรียนปริญญาตรีปี3แล้วนะคะจะมีโอกาสได้ต่อโทรไหมคะอาชีพที่เหมาะแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยนะคะทั้งไทยและอังกฤษปัณพงศ์นะครับแนะนำเลยว่าการเรียนของคุณเนี่ยคุณมีความอะไรฮะใฝ่หาความรู้แล้วก็เชิดชูดูแลมารดาได้ดีอีกอย่างก็เป็นคนซื่อตรงกับเรื่องของแรงศรัทธาคุณนะฮะคือศรัทธานี่สำคัญนะศรัทธามาพร้อมกับปฏิหารจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีศรัทธาแล้วคุณเดินไม่ถอยนะครับสิ่งที่คุณจะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าอะไรคุณมีสัจจะกับพ่อแม่บิดามารดาด้วยสิ่งนั้นนะจะทำให้เกื้อกูลนะฮะมีความเติบโตได้โอกาสเรียนปริญญาโทมีมากแต่อาจจะไม่ตรงสาขาที่จบนะครับก็ไม่เป็นไรสามารถทำได้แนะนำลายเซ็นที่คุณปัณพัฒน์สามารถที่จะนะเอามาเกื้อกูลกับชื่อของคุณนะที่เปลี่ยนมาก็ดีหรือไม่เปลี่ยนก็ตามแต่ดูแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็โอเคนะฮะนอนเนนสองตัวเป็นธาตุดินทั้งคู่เรื่องทรัพย์แล้วก็มีนอนเนนอีกตัวด้วยนะถัดไปสองตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเซ็นยังไงดีนะครับลายเซ็นนะคะทั้งไทยแล้วก็อังกฤษนะคะคุณปัณพัฒน์ลายเซ็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวจะเซ็นให้ด้วยนะครับขอที่จะใช้ปากกาหัวใหญ่นะครับเปลี่ยนภาษานิดหนึ่งครับค่ะปัณพัฒน์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะลายเซ็นข้างบนเป็นภาษาไทยข้างล่างภาษาอังกฤษครับมอบให้คุณปัณพัฒน์นะครับค่ะรับไปเลยนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะได้เรียนต่อตามที่สมหวังที่ต้องการนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์หัตถาด้วยนะคะแล้วก็ทางสถานีมิเรเคิลชาแนลด้วยจากดร.ปูวิทย์สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะดร.พี่ปูวิทย์ด้วยนะครับนะคะชมทุกวันเลยใช่ครับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณอภิญญาพรใช่ไหมคะอภิญญากรเนาะออกงานมาค้าขายจะดีไหมคะการเงินนี่เป็นยังไงบ้างอยากให้อภิญญาพรนะฮะทำงานประจำไปก่อนนะฮะจังหวะจากคนไม่ค่อยดีสู้รอบปีใหม่เดือนกุมภาไปออกมาเป็นงานส่วนตัวออกขายเป็นกิจการส่วนตัวแล้วเฮงครับแต่ช่วงนี้ถ้าออกมาขณะกระตันหันแล้วตัดสินใจพันด่วนไม่คุ้มค่าเม็ดเงินจากงานประจำยังมีบทบาทมีผลดีกับชีวิตคุณนะครับถ้าคุณออกนะฮะพี่ถามบอกมาเนี่ยมีจะติดลบแล้วก็ลงทุนแล้วติดลบนะครับไม่อยากให้เสี่ยงนะตอนนี้โอกาสจังหวะจากโคนที่ดีมันยังไม่มาถึงรอคอยสักนิดแล้วชีวิตจะไม่เป็นกังวลไม่เป็นหนี้เยอะนะแล้วก็เราจะชิวๆสบายๆนะครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณสุภาพรนะคะจังหวัดกาญจน์สวัสดีค่ะครูห้อง9ทับ1นะคะสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยมา1เดือนแล้วมีเกณฑ์ที่จะหายขาดได้ไหมคะแนะนำเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะได้ครับนะฮะของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่ไอ้มันมีหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างมันไม่ใช่ป่วยแค่เรื่องที่เราป่วยอย่างเดียวมันยังมีเรื่องแทรกซ้อนเรื่องเลือดแล้วก็เรื่องต่อมน้ําเหลืองด้วยนะที่ยังกําลังจะผุดขึ้นมาทีเนี้ยในการที่ดูแลรักษา1ควบคุมอาหาร2พักผ่อนเพียงพอและอันที่4ก็คืออยากให้เรื่องของปฏิบัติธรรมนะศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินแนะนําเบื้องต้นเนี่ยฮะชีวิตเราเนี่ยถ้าทําบุญมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ทําบุญมาโดยเฉพาะคุณสุภาพรจิตที่ดีเนี่ยมันจะมีจิตที่ฝ่ายขาวเข้ามาเวลาไปนั่งกรรมฐานสมาธินึกถึงศรัทธาไม่ว่าสร้างพระองค์กฐินก็ดีหรือแม้แต่เรากราบพ่อไหว้พ่อแม่บิดามารดานี่ก็เป็นมหานิสงส์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นึกถึงบุญก็ได้ใจปิติเมื่อไหร่สมาธิกรรมฐานเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วถ้ามีโอกาสแนะนำเรื่องของการเดินท่าเสริมประสิทธิ์ไฟถ้าคุณสุภาพรอยากจะทราบรายละเอียดใน YouTube ก็มีแต่ถ้านะมองไม่เห็นนะฮะแล้วอยากเก็บเป็นของสมบัติส่วนตัวผมมี VCD นะฮะคุณสภาพรนะฮะส่งจดหมายนะจากหน้าตองของตัวเองนะฮะจิตแต็มมาแล้วมาส่งมายังสถานีมารายการมิราเคิลผมก็จะให้แผ่น VCD ฟรีๆนะครับออกไปปฏิบัติแรกๆคือการเพ่งพิจารณาสภาวะกสิณให้เป็นสภาวะอารมณ์จับจ้องเพ่งมองนิ่งนะหายใจเข้าเตโชหายใจออกกสิณังเนี่ยครับถ้ามีโอกาสนะถ้ามาได้ก็มาขึ้นพระกรรมฐานก่อนนะฮะ1ครั้งขอหายเร็วนะครับทุกอย่างมีทางออกออกจากกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีเนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะไปตั้งแต่เดือนกันมานี่นะคะยังมันนั่นที่สังขบุรีแต่ถ้าในตัวเมืองนะฮะผมก็จะสอนที่โรงแรม RS ราชสุพนิมิตนะฮะอยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองนี่แหละนะในตัวเมืองกาญจนบุรีแต่เดี๋ยวตั้งช่วงนี้ไปก่อนนิดนึงนะครับให้ผมมีความพร้อมสักนิดนึงแล้วมีโอกาสจะเจอกันนะคุณสุภาพรครับค่ะก็เดี๋ยวติดตามประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆนะคะถ้าอยากจะเริ่มต้นนะคะลองฟรีๆด้วยมาเจอกับอาจารย์มาพบกันดูก่อนสักครั้งนึงหรือว่าถ้าตอนนี้รู้สึกว่าเอาล่ะอยากจะลองเริ่มต้นดูเองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้แนะนําไปก็คือให้ส่งจดหมายเข้ามานะคะตามที่อยู่ของรายการแล้วก็บอกว่าต้องการซีดีกสิณไฟนะคะแล้วก็อีก1ซองนะคะจากหน้าซองถึงตัวเองมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งกลับไปให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยนะคะส่งเข้ามานะ
คะเอาล่ะมาที่ท่านต่อไปนะคะชื่อคุณจรูนครับ อยากได้ลายเซ็นครับได้ครับคุณจรูนนะฮะอยากได้ลายเซ็นจะมอบลายเซ็นให้คุณจรูนนะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของการปรับในท่าสังตินะครับคุณจรูนครับแต่อย่าลืมลายเซ็นจะดีเมื่อเป็นคนดีมาก่อนนะทิศทางที่ดีก็คือทิศทางที่ความพร้อมที่สุดก็คือให้มีพื้นฐานเรื่องของการศรัทธาต่อพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสเนี่ยทำดีเยอะนะฮะลายเซ็นก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ครับค่ะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ฐานแนะนำเสมอมาเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้โฟนอินพร้อมแล้วด้วยนะคะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฮะครับผมจากคุณอะไรคะครับผมทิติบุตรภาธนาทัศน์ครับสวัสดีครูครับและพิธีกรครับคุณทิติใช่ไหมคะครับครับผมนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะคุณทิตินะคะวันนี้ก็ได้พูดคุยกับอาจารย์หัตถาแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งในเรื่องของลายเซ็นเข้ามาด้วยอู้สวยจังเลยครับลายเซ็นนี่น่าจะได้รับจากผมไปนะก็เริ่มพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับลายเซ็นนี้ต้องบอกเลยว่านะครับผมไม่ปรับเปลี่ยนให้แต่ว่ามันใช้ได้ดีอยู่แล้วแหละแต่เพียงว่าเรามาดูชื่อกันทิตินะครับมาดูกันเลยจากการวิเคราะห์ของผมบอกเลยว่าคุณทิติเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยจะต้องเปลี่ยนงานรอบปีนี้2-3งานด้วยกันแล้วพอเปลี่ยนแล้วปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะต้องเป็นงานประจำยากแต่ได้งานประเภทส่วนตัวแล้วก็งานเสือปืนไวอะฮะคือประเภทจับปุ๊บแล้วขายได้ปั๊บเนี่ยนะเรื่องการค้าเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะตึงเครียดระยะนี้ไปก่อนแต่ยาวๆเนี่ยทิติเอาตัวรอดได้นะครับเหมือนจังหวะยังไม่ค่อยเข้าทิศทางเราเพราะว่าหนึ่งประสบการณ์ใหม่ๆยังไม่เข้าคืบคลายมานะฮะใช่ไหมครับแล้วทำอะไรอยู่ครับคุณทิติครับตอนนี้ค้าขายอยู่กับเพจร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรครับร้านไหนก๋วยเตี๋ยวแล้วฮะครับก๋วยเตี๋ยวครับอ๋อทำเปิดได้ประมาณเดือนนี้ครับอ๋อนี่ก็แสดงว่าเปลี่ยนงานมานะเปลี่ยนงานโยกย้ายเปลี่ยนงานมาในรอบปีนี้สมมติว่ารอบปีนี้นะต้องเปลี่ยนถึง3เปลี่ยนด้วยกันเปลี่ยนแรกอาจจะเป็นงานประจำเปลี่ยน2งานอิสระงานอิสระอีกตัวนึงก็จะมานะฮะอาจจะไม่ใช่งานที่ประเภทว่าเป็นงานเกี่ยวข้องเรื่องของการค้าขายทีเดียวจะเป็นอาหารการกินอย่างที่คุณทำเนี่ยอย่างนี้แหละครับอาจจะทำไปแล้วนะขอรอประสบการณ์สักนิดหนึ่งจะขยับขับตัวได้แต่ระวังนะฮะสภาวะนี้มันซ้ำซ้อนตั้งแต่ช่วงประมาณรอบปีที่แล้วมันอาจจะมาปรากฏให้คุณทุกข์ใจในช่วงนี้ด้วยคือภาระมันโตขึ้นนะฮะไอ้คันที่จะหยุดไปเลยดรอปไปเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะสู้ต่อทนต่อนะทิตินะฮะเอาคำถามเชิญคุณทิติครับค่ะเชิญเลยครับวันนี้มีเงินก้อนหนึ่งครับแล้วได้ผลกระทบทั้งคนค้ำแล้วก็ตัวผมนะครับที่ทางเปื้องไปได้ป่ะมันน่าจะจบแบบนี้นะฮะจะจบแบบประเภทว่าจบแล้วเคลียร์แบบประเภทว่ามันถึงเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องเป็นกฎหมายขอไปเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ต้องจบกันด้วยการเคลียร์กันนะครับถ้าเราณตอนนี้มันเหมือนว่าลงเรือลำเดียวกันน่ะไอ้คันคนใดคนหนึ่งจะกระโดดไปก่อนก็ไม่ได้คุณทิติครับโอกาสมันก็มีโอกาสทั้งสำเร็จแล้วก็มีโอกาสจะต้องเคลียร์กันแต่ว่ารออีกสักนิดนึงนะครับให้มันเหมือนมันกระชับเราเกินเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณหา10คุณใช้12เนี่ยมันไม่ทันใช่ไหมฮะมันใช้เกินลิมิตจนฝ่าจะเข้าระบบที่พี่ว่าขึ้นหลวงคุณศาลนะครับน่าจะทำให้คุณทุเลาบ้างเนาะครับก็ไม่อยากขึ้นนะมีเหตุอะไรก็คือผัดผ่อนเข้านะแล้วก็คุยกันดีๆเขาก็คงเข้าใจนะเดี๋ยวนี้กฎหมายก็ควบคุมลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้ใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีโครงการมีอะไรออกมาเยอะใช่ก็ยังไงก็คุณทิติยังให้ขอให้ผ่านพ้นไปดีๆนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะฮะกรรมฐานสมาธิครูบาอาจารย์ที่เคยได้ฝึกได้ทำไปผมคุ้นชื่ออยู่ว่าน่าเคยจะได้ทำแล้วลองกลับไปทำดีครับนะฮะครับครูครับครับผมครับนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับเชิญเลยครับครับผมจะมีโอกาสครับโอกาสอะไรนะโอกาสอะไรนะจะมีบุตรไหมครับยังครับนะฮะยังไม่มีเลยนะครับรอให้โล่งๆหัวใจก่อนบางครั้งคนเราเนี่ยเครียดมากนะฮะตั้งใจมากสุดท้ายมันก็ยังไม่มีนะครับณตอนนี้นะแต่ว่าโอกาสหน้าป้าใหม่หลังจากเมษาสงกรานต์แล้วด้านข่าวดีมานะครับช่วงปีหน้านะคะอย่าเครียดถ้ามีข่าวดีแล้วค่อยส่งข่าวว่าบอกครัวถ่ายทีนึงครับนะได้ครับขอบคุณครูและทีมงานทุกคนนะครับค่ะขอบคุณคุณทิติด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะมาต่อกันที่ SMN เนาะนะคะก็เป็นแฟนรายการอีกหนึ่งท่านนะคะได้ใช้ลายเซ็นด้วยเนาะมาที่คุณสมบุญนะคะช่วงนี้มีปัญหากับบริวารค่ะครูช่วยชี้แนะในการทำบุญด้วยค่ะจันทบุรีคุณสมบุญจากจันทบุรีนะฮะคุณสมบุญเชื่อไหมครับว่าบางครั้งอ่ะเรื่องไม่เกิดเหตุไม่มาเนี่ยเขาก็ยังไม่เอาทุกข์มาให้เราแต่ว่าเห็นทุกข์แล้วมันก็จะเห็นธรรมมากขึ้นคำว่าเห็นธรรมก็คือธรรมที่ใช้กับคนได้นะฮะธรรมที่เนี่ยจะต้องระมัดระวังกับคนที่เราคิดว่าเราจะไปโปรดเขาไปช่วยเขาแต่สุดท้ายเขาติดลบกับเราสมบูรณ์จะเจออย่างเงี้ยอย่างบ่อย
ถามว่ามันท้อมันก็ท้อแต่ทำที่ดีก็คือการให้อภัยทานทำข้อนี้สำคัญนะครับว่าถ้าคุณไปปะทะไปตอบโต้ไปเขาเรียกว่าไปหักพาด้วยเข่าเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีแต่เจ็บกับเจ็บเพื่อนบริวารเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่อินดีอินไลน์คุณมากหรอกสุดท้ายก็ต้องพึ่งลำแข้งแรงตัวเองนะครับแล้วบุญเสริมเติมเต็มนะฮะถ้าเรื่องบริวารนะถ้าเรื่องสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้เกื้อกูลก็คืออยากทำบุญฝังดีๆฮะพิมพ์ตำรับตำราหนังสือธรรมะแล้วก็บทสวดดีๆหรือเทป VCD ดีๆเผยแผ่นะครับก็จะช่วยคุณสมบูรณ์ได้เยอะไม่ว่าเรื่องบุญที่ทำมาเนี่ยฮะก็จะส่งอานิสงส์ผลบุญให้คุณสมบูรณ์ได้อย่างเห็นผลได้ไวขึ้นนะครับลองทำดูนะฮะไม่ใช่ข้อแรกเปลี่ยนแต่ว่าให้ทำหน้าตอนนี้เพื่อจะให้ความดีเนี่ยนะเปี่ยมล้นมาแล้วก็กรรมเก่าของเดิมนะนะความชั่วของเก่าเนี่ยมันอาจจะทำให้ผลมันน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกหมดไปนะครับลองทำที่ผมบอกเป็นการเสริมที่ดีครับเป็นกำลังใจให้คุณสมบูรณ์นะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อกันที่นะฮะจากคุณวุฒิชัยนะคะอยากทราบว่าคดีความที่เกิดขึ้นกับผมนะคะผลเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับวุฒิชัยยังเป็นตัวรองอยู่นะฮะเป็นรองเขาอยู่นะฮะให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารหรือว่าคู่กรณีเพราะโอกาสที่จะพลิกผันนี่สูงแต่ว่าถ้าเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่คุณได้ทำไปเนี่ยสุดท้ายผลนี่ออกมานะก็หนึ่งอาจจะชะลอตัวแพ้นะฮะแต่ว่าสองสามยังมีลุ้นดังสู้ต่อแต่ให้เตรียมเอกสารแล้วว่าคือรูปการนั้นเตรียมเอกสารก็ไอ้คนรอบข้างรอบเคียงอาจจะเป็นเรื่องพยานเนี่ยนะจะมีโอกาสได้สำเร็จได้แต่สุดท้ายแล้วคุณมีโอกาสชนะสูงแต่แรกๆจะแพ้เขาหรือว่าตอนนี้ยังเป็นรองอยู่เป็นรองอยู่นะคะก็ต้องเตรียมเอกสารข้อมูลเยอะๆนะครับนะคะเพราะว่าท่านก็จะพิจารณาจากนี่แหละข้อมูลที่เรามีใช่ครับนะคะก็ลองดูนะคะเป็นกำลังใจให้คุณวุฒิชัยด้วยนะคะท่านต่อไปมาเลยค่ะจากคุณพงศกรนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะลงท้ายด้วย3455นะคะจากถ้าจะถอยรถนะคะซื้อทะเบียนอะไรดีนะคะจะมีอยากจะได้เลขมงคลนะคะจากสมุทรสงครามค่ะ1189นะฮะหรือมี189ก็ได้อยู่ในตำแหน่งทั้ง3ตัวถึงน่าจะมี4ตัวให้มี1189 11891เนี้ยนะครับได้ะนะหลักๆ ก็คือให้มี189นั่นเองอยู่ในเลขทะเบียนรถของคุณนะฮะอยู่ตรงหมวดไหนไอ้หัวเค้าว่ากล2กล2กยตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยให้มี189หรือสลับกันได้มั้ยคะได้ฮะ XXYYYX ก็ได้แล้วแต่นะฮะให้อยู่ในทะเบียนนี้แล้วผลดีจะตามมาเดี๋ยวนี้ป้ายแดงก็ข้อกำหนดกฎหมายก็คงจะให้แค่ประมาณ1เดือนใช่ค่ะคุณจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะฮะไว้นานๆไม่ได้แล้วมีความผิดนะครับรีบทำเรื่องนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเหมือนฝันนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยแล้ววิธีการทำบุญค่ะคุณเหมือนฝันนะช่วงนี้เหมือนเราจะคล้ายกับว่าสิ่งที่คุณคาดว่านะคาดว่าจะเป็นนะคาดว่าจะใช่เหมือนที่เราคิดเนี่ยมีทั้งเรื่องการงานกับเรื่องลูกน้องบริวารเนี่ยมันเหมือนว่าเราเดาไปเราคาดการไว้แล้วมันเป๊ะเวอร์นะฮะมันมีโอกาสที่จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเหมือนไม่ใช่อย่างที่เราคาดคิดแต่เขาเกิดขึ้นอย่างที่เราเหมือนว่าในใจตะงิดแล้วเรื่องพวกนี้มันจะเปิดขึ้นเขาเรียกว่าเซนส์นะฮะเซนส์ความรู้สึกเรามันไวต่อความคิดกับคนอื่นฉะนั้นสิ่งตัวเนี้ยเวลาทำอะไรเชื่อตัวเองมากนะฮะมั่นใจตัวเองแล้วก็พยายามนะหาเข็มทิศแนวทางตัวเองอ่ะหรือถ้าเดินก็เดินแบบเฉพาะช่องเราอย่าไปแคร์คนอื่นนะมากมายสายตาหรือว่าคำพูดของคนรอบข้างอาจจะทำให้เราวิตกนะฮะโดยที่ว่าใช่เหตุนะครับสิ่งต่างว่าถ้าจะทำให้ใจผ่านพ้นนี้นะครับอยากให้แนะนำนะทำบุญถวายพระไตรนะครับพระบวชใหม่ก็ได้นะครับแต่ในโครงการก็ดีหรือจะนอกโครงการที่เป็นพระภิกษุสามเณรนะมีโอกาสแล้วก็ถวายพระราตรีจีวรกับพระผู้ครองกฐินนะฮะหรือว่าพระผู้ที่เป็นท่านไม่จะเป็นเจ้าวาดหรือว่าพระในวัดก็ตามนะคุณสามารถทำได้หมดแล้วก็แผ่อานิสงส์ผลบุญนะครับใช้พระคาถานี้หังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จนะกับตัวข้าพเจ้านะเหมือนฝันนามกุลชื่อนามกุลว่าก็ว่าไปแล้วก็ลายเซ็นนี้มอบเป็นกำลังใจนะครับเหมือนฝันนะครับรับไปเลยนะคะก็นำไปใช้ได้หมดเลยนะคะจ้ะนี่นะครับมอบไปคุณเหมือนฝันเลยนะครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณวันชัยนะคะจะมีโอกาสได้ในเรื่องของรถมือ2นะครับรถมือ2นะคะใครจะซื้อรถมือ2ออกรถมือ2ได้หรือเปล่านะคะอาชีพส่วนตัวที่ทำจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่ครับผมก็ได้รถที่ตรงสเปคดีทั้งที่บางคนเนี่ยได้รถมือ2มาไม่ถูกใจนะครับแล้วซ่อมแซมเยอะแต่คุณเนี่ยก็ไม่ได้ซ่อมแซมมากนะครับแต่มีนะมีซ่อมอยู่รถเขาก็ใช้ดีนะครับน่าจะเป็นรถบ้านนะคนใช้ดีแต่ว่าอาชีพส่วนตัวจะเจริญก้าวหน้าไหมสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันมีคนได้รับกรรมอุปถัมภ์คำชูผู้ใหญ่ต่อยอดได้ดีฉะนั้น
อย่าคิดคนเดียวว่าไม่มีใครช่วยนะผู้ใหญ่คนที่ปรึกษาที่รอบข้างเรือนเคียงเนี่ยสามารถมาเกื้อกูลเพราะคุณเพราะว่าคนเป็นมีคนที่ได้รับการเมตตากับผู้ใหญ่คนใกล้ชิดนั่นเองทำไปแล้วจะดีนะครับผู้ใหญ่เป็นมิตรมากกว่าคนระดับเดียวกันเพื่อนเนี่ยมักจะเป็นศัตรูนะครับต้องระวังมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนวพรนะคะสุขภาพแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่ะอาจารย์นวพรถ้ามีโอกาสทำบุญนะที่อยู่อาศัยนะทำบุญสังฆทานนะครับแผ่กุศลจิตให้พระภูมิเทวาเจ้าอยู่ทางที่อยู่อาศัยบ้างช่วงนี้มันห่างไปลองทำดูเลยครับนะสังฆทาน4ชุดก็ได้หรือถ้าเป็นบ้านก็นิมนต์พระนะฮะมาสวดนะชยันโตนะฮะสวดพระชยมงคลฐานนั่นแหละฮะแล้วก็มีโอกาสก็ถวายพระทหารเพลนะครับให้กับพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรแล้วก็แผ่กุศลจิตนะครับแผ่บุญส่วนที่มีเนี่ยให้กับพระภูมิเทวาหรือที่ที่อยู่อาศัยด้วยยิ่งดีนะครับนวพรลองทำดูนะครับสุขภาพช่วงนี้ขาขึ้นนะครับการป่วยเจ็บที่คุณคิดว่าข้าจะเป็นนะฮะมันก็ไม่ได้ป่วยระยะยาวแล้วฮะโอกาสสั้นๆโอกาสดีๆก็จะมีนะครับคุณนวพรครับท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณสุภาพนะคะการเงินแล้วก็ขอลายเซ็นเป็นครับเป็นในภาษาอังกฤษสุภาพนะครับได้เลยครับขอบพระคุณค่ะสุภาพสะกดการเงินของคุณสุภาพนะน่าจะจะลุดหน้าและเจริญไปด้วยดีแล้วแหละนะหลังจากที่ช่วงต้นปีที่แล้วนิ่งๆนะเสมอตัวแต่ครั้งเนี้ยนะโอกาสในเชิงบวกพอมีนะครับค่ะแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณสุภาพครับ SUPAB นะคะคุณสุภาพหลับไปเลยนะคะโชคดีนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะท่านใดที่ประสงค์ที่ให้วิเคราะห์ลายเซ็นนะครับถามเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญนะเรื่องราวของการป่วยเจ็บต่างๆนะครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งนะหนึ่งแนวทางที่คุณสามารถเอาไปวิเคราะห์กันนะครับเอาไปเป็นแนวทางที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะก็ยินดีเยี่ยมก็ดีครับนะคะมีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานในเร็วๆนี้ไหมคะทำบุญอย่างไรดีคะอาจารย์ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำปานะนะฮะถวายพระภิกษุองค์สามเณรนะครับร่วมกฐินก็ได้หรือว่าออกโรงทานวัดใดที่ก็มีโรงทานเรื่องน้ำปานะเรื่องของอะไรชุ่มชื่นชโลมใจนะฮะแล้วก็มอบให้คนเป็นน้ำถ้วยน้ำแพ็คอะไรต่างๆได้หมดมากน้อยแล้วแต่ศรัทธาเราแหละปิยวดีลองทำดูโอกาสได้เปลี่ยนงานดีเปลี่ยนงานเร็วๆยิ่งดีครับยิ่งเปลี่ยนเร็วๆยิ่งดีถ้าจะเปลี่ยนช้ามีแต่เหนื่อยแต่หนักภาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเปลี่ยนครับปิยวดีครับค่ะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณพัชรมาศนะคะการประเมินผลสิ้นปีนี้ได้ทำอะไรไหมผมไม่แน่ใจว่าทำครับทำงานที่ไหนแต่เดี๋ยวดูเรื่องระบบงานเลยครับค่ะน่าจะเป็น B นะครับนะฮะ A ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับแนวโน้มเป็น B สูงผมก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นงานประเมินเขาจะมีงานอะไรประเมินระดับมาตรฐานครูหรือระดับมาตรฐานงานนะฮะแต่ว่ายังเป็นรองอยู่นะฮะยังไม่ค่อยคือเราก็เก่งก็แข่งนะฮะแต่ว่าผมดูแล้วเป็น B นะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณวิไลนะคะโอ้มีคนยืมเงินไปค่ะครูจะได้คืนไหมคะเป็นลมแพ้นะฮะครับครับคือการยืมเงินเนี่ยต้องทำใจว่าเรามีน้ำใจให้ทานไปนะครับทานนี้พอกลับมาแล้วท่านคิดว่าท่านจะได้กลับคืนมาก็ยากต้องทำใจว่าไม่ได้คืนแต่ว่าก็ค่อยๆคุยนะฮะอย่าชะล่าใจว่าก็จะให้คืนนะตอนนี้เหมือนต้องทำใจระดับ 70-30 ความได้คืนมาแค่30เองครับค่ะอย่างน้อยก็ถ้าเราเดือดร้อนก็ลองสักนิดหน่อยละกันขอลองดูนะคะพูดคุยดูเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีส่งเข้ามาตอนนี้ยังทันอยู่นะคะสำหรับ SMS นะคะผู้โชคดี3ท่านพิมพ์เฮดเจนะคะชื่อนามสกุลข้อความหรือว่าจังหวัดด้วยนะคะส่งเข้ามาที่422-1606นะคะ3ท่านจะได้รับพระเนื้อผงนะคะเป็นพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันด้านหลังเป็นเจดีย์มาตาปิตุเตโชชัยนะคะก็3ท่านเดี๋ยวกลับมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันด้วยนะคะพักสักครู่เดียวค่ะครับผม